มันเหมือนขอทานอ่ะแกเข้าใจฉันใช่ไหมแกหาว่าฉันหวังพึ่งผู้ชายเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะปีใหม่ยินดีต้อนรับพนักงานคนใหม่ของที่นี่นี่แกเป็นบอสของบริษัทนี้เหรอไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยปีใหม่เบลเบลนี่แกจะลาออกจริงเหรออืมใช่แกจะบ้าไปแล้วเหรอมีงานให้ทำดีขนาดนี้ทั้งสบายทั้งเพื่อนร่วมงานก็ดีแกไปอยู่ที่ใหม่แกจะเจอแบบนี้ไหมเออฉันก็ยอมรับแหละว่างานที่เนี่ยมันดีเพื่อนก็ดีแต่โอกาสในการก้าวหน้ามันก็น้อยแล้วกว่าฉันจะประสบผลสำเร็จฉันไม่แก่ก่อนหรอไหนฉันจะซื้อบ้านซื้อรถอีกนะแต่แกเป็นผู้หญิงไอ้เรื่องซื้อบ้านซื้อรถอ่ะแกไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้อีกหน่อยแกก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวเรื่องบ้านกับรถให้เป็นฝ่ายผู้ชายซื้อก็ได้นี่เฮ้ยฉันก็อยากมีชีวิตในแบบที่ฉันต้องการฉันไม่อยากจะต้องพึ่งผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็พึ่งการแต่งงานมันเหมือนขอทานอ่ะแกเข้าใจฉันใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่แกหมายความว่าไงแกหาว่าฉันหวังพึ่งผู้ชายเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะปีใหม่งั้นฉันก็ขอแกโชคดีแล้วกันหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเฮ้ยแกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกโมงสักทีได้เวลาเลิกงานครัวซองร้าน My Chef Cafe นี่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยนะครับคุณลองชิมดูสิเป็นไงบ้างคะโอเคไหมก็โอเคนะแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คือว่าท็อปคะพ่อกับแม่ฉันบอกว่าคุณเป็นคนดีฐานะที่บ้านก็ดูโอเคหน้าตาคุณก็ใช้ได้จะดีไหมถ้าเราสองคนจะลองคุยกันดูดีครับหนูบอกแล้วไงว่าหนูยังไม่อยากรีบแต่งงานไม่อยากมีแฟนหนูไม่อยากรีบร้อนที่จะหาใครมาแต่งงานด้วยแกอายุ28แล้วถึงตอนนั้นใครยังจะเอาแกอยู่ที่พูดเพราะความเป็นห่วงการที่มีครอบครัวมันทำให้พ่อสบายใจได้ว่ามีคนที่คอยดูแลแกได้ต่อจากพ่อแต่หนูดูแลตัวเองได้พ่อเดี๋ยวนี้เบลแกขับรถแพงขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่บริษัท PG Media แล้วรถนั่นน่ะก็เป็นรถของบริษัทฉันเฮ้ยนั่นมันบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เลยนี่ใช้ได้เลยนะแก ว่าแต่แกเหอะตอนนี้จะทำงานอะไรอยู่ล่ะฉันเหรอก็ยังทำที่เดิมเป็นพนักงานบริษัทที่เริ่มงาน 6:00 นเหมือนเดิมฉันก็คงมีแต่อายุแหละที่เปลี่ยนน้องนั้นก็ยังเหมือนเดิมส่วนเรื่องเงินเดือนยิ่งไม่ต้องพูดถึงแค่ไม่ขยับแต่ช่างเถอะแกไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่ดูๆแล้วอ่ะแกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตอนที่ฉันออกจากบริษัทเก่าฉันก็เจอปัญหาและอุปสรรคเยอะมากต้องทำงานหนักเยอะมากแต่มันก็ดีนะการที่คนเราได้เจอปัญหาและอุปสรรคเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยน่าเสียดายที่ฉันไม่ใช่เด็กสาวอายุ20แล้วค
ความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานมันหายไปแม้แกจะบอกว่าในเมืองมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแต่โอกาสนั้นคงไม่เหลือมาถึงฉันแล้วแหละอีกอย่างเด็กจบใหม่ไฟแรงเพียบฉันจะอะไรไปสู้เฮ้ยพี่ใหม่ถ้าแกไม่ลองดูอ่ะแกจะรู้เหรอว่าแกทำได้หรือทำไม่ได้เอางี้สิแกลองมาสมัครงานที่บริษัทฉันดูก่อนอย่างน้อยแกก็ได้ลงมือทำนะก็ได้นะฉันจะลองดูคุณปีใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยนะคะบอสกำลังนั่งรออยู่ไปค่ะยินดีต้อนรับพนักงานคนใหม่ของที่นี่นี่แกเป็นบอสของบริษัทนี้เหรอใช่ทั้งที่แกได้ดิบได้ดีแล้วแต่แกก็ไม่เคยลืมฉันแถมยังคอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดปีใหม่แกฟังนะถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนแล้วใครจะช่วยล่ะต่อไปนี้แกกับฉันเรามาเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะตกลงไหมตกลงขอบใจแกมากนะเบลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ